สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับอุณหภูมินะครับก็บางทีเนี่ยเวลาเราคิดถึงอุณหภูมิเนี่ยเราอาจจะนึกถึงว่ามันร้อนหรือว่ามันเย็นกว่ากันแล้วบางทีมันก็จะทำให้เราเข้าใจผิดไปได้นะครับว่าบางอย่างมันอุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันรู้สึกร้อนหรือเย็นไม่เท่ากันมันก็เป็นปกตินะครับทีนี้เนี่ยจะอธิบายเนี่ยผมคิดว่าChannel Veritasium ของ Derek เนี่ยเขาได้ทำวิดีโอเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าเขาได้ไปหาผู้คนแล้วก็มีวัสดุเป็นฮาร์ดไดรฟ์กับหนังสือแล้วให้คนลองจับดูแล้วก็ถามคนว่าอันไหนมันเย็นกว่ากันคนก็ว่าฮาร์ดไดรฟ์ที่เป็นวัสดุเป็นโลหะเนี่ยเย็นกว่าหนังสือที่เป็นกระดาษนะครับแล้วคนก็ไม่เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอุณหภูมิเท่ากันนะครับก็งั้นเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันWhen you touch an object and it feels warm or cold, what is that really telling you about the object? Here I have a metal hard drive and a book, and I'm going to ask people to compare their temperatures. Which one do you think will feel warmer, the book or the hard drive? The temperatures. Yeah, tell me if one is hotter or colder, or if they're the same temperature. How do they feel? This is slightly cooler than this one. Yeah, that's warmer. Yeah, way warmer. คนก็บอกว่า hard drive เนี่ยเย็นกว่า colder than the book.I don't know, because the book's got more knowledge. Why do you think that is? Metal's normally a little bit chillier. คนก็พยายามอธิบายว่าทำไมThey're both at the same temperature. What would you say? So you're lying. คนก็ไม่เชื่อว่าจริงๆแล้วอุณหภูมิเท่ากัน Maybe the way I could prove it is I have an infrared thermometer. What do you think we're going to see? That's, I think science might be able to answer that. And I'm not a scientist. Make still, a prediction for me. I still think that's cool though. Would you bet me money? I don't because I don't have any cash. So Let's measure the temperature of the book. Okay. What do you see? 19.0. Okay. And measure the temperature of that. 19.0. Alright, well now I believe you. I'm trying to actually figure it out. ก็คือว่าสรุปแล้วมันอุณหภูมิเท่ากันนะครับจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำเองลองทดสอบเองที่บ้านก็ได้นะครับอย่างเช่นข้างหลังผมเนี่ยเป็นประตูมันก็ประตูก็เป็นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่จับเนี่ยก็เป็นโลหะถ้าเกิดผมจับอย่างนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าโลหะเนี่ยมันเย็นกว่าไม้นะครับแต่ว่าเหตุผลที่มันเย็นกว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าแต่มันเป็นเพราะว่ามันมีคอนดักทิวิตี้เนี่ยสูงกว่าไม้มันเลยทำให้ความอุ่นหรือฮีทจากมือผมเนี่ยฮีทจากร่างกายผมเนี่ยไหลออกจากพื้นผิวของมือเนี่ยเมื่อจับกับโลหะเนี่ยได้รวดเร็วกว่าเมื่อผมเอามือไปจับกับไม้งงไหมครับก็คือว่าอันนี้มันมีคอนดักทิวิตี้สูงกว่าไม้เมื่อผมจับที่มันมีความสามารถในการนำสูงเนี่ยมันก็พาความร้อนจากมือผมเนี่ยออกจากร่างกายผมไปเร็วกว่าผมจับไม้เพราะว่าไม้เนี่ยมีคอนดักทิวิตี้ที่ต่ำกว่างงไหมครับทีนี้เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยเด็กยังเป็นการทดลองที่ดีมากก็คือเขามีวัสดุ2อย่างใช่ไหมครับก็อันนึงมันก็จะมีคอนดักทิวิตี้ที่สูงกว่าคนจับก็จะรู้สึกเย็นกว่า So it's going to melt on the plastic solid on this one and melt on this one So it's going to melt แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะเอาน้ำแข็งเนี่ยมาวางไว้ข้างบนวัสดุทั้ง2อย่างนี้นะครับ plastic but stay solid on the aluminum Yes but maybe I'm wrong That one will melt more quickly than on the aluminum block Yes so even the colder Yeah cuz it's colder I think they're going to go the same All right so we put an ice cube คนก็เข้าใจผิดคิดว่าอันที่มันเย็นกว่าเนี่ยจะทำให้น้ำแข็งละลายช้ากว่า Each of those blocks wow. What are you seeing Well it is melting a lot quicker on the aluminum I got it melting It's melting quicker than that one even though this is aluminum that's plastic So which one felt colder That this one How does that make any sense I have no idea ก็คือเหตุผลก็คืออย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับแล้วก็ช่วงหลังเดริกก็อธิบายในวิดีโอก็คือว่าวัสดุเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยมันรู้จับแล้วรู้สึกเย็นกว่านะครับแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยละลายไวกว่าเพราะว่ามันเอาความร้อนเนี่ยจากน้ำแข็งเนี่ยออกไปได้ไวกว่าก็เหมือนกับที่เราจับอันนี้แล้วมันเย็นกว่านั่นเองนะครับก
ก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าเข้าใจกันหรือเปล่าแต่บางทีมันอาจจะยากบางทีมันอาจจะไม่ยากที่จะเข้าใจแต่ประเด็นหลักๆที่อยากจะให้เข้าใจก็คือว่าบางครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันเย็นหรือว่ามันร้อนเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับอุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำนั่นเองนะครับก็เท่านี้แล้วครับ